านผู้ชมครับตรงนี้ต้องมาดูกันต่อว่าเมื่อมีนโยบายมาแล้วสิ่งที่เป็นจุดแข็งกับจุดอ่อนของประเทศไทยของรัฐบาลไทยครับรวมถึงตอนนี้มีการพูดกันมากว่าเรื่องของวิกฤตยุโรปจะมาถึงประเทศไทยไหมอเมริกาจะมี QE มาบ้านเราไหมการเติบโตของจีนที่ลดลงจะกระทบบ้านเรามากแค่ไหนมาดูกันครับในช่วงนี้ขออนุญาตเริ่มที่ดร.สมชายก่อนครับจุดแข็งจุดอ่อนของประเทศไทยเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างครับคือเอาเป็นของรัฐบาลแล้วกันนะฮะคือถ้าประเทศไทยมันจะกว้างไปนิดนึงนะฮะคือในส่วนที่เป็นปัจจัยภายในว่าถ้าวิเคราะห์ตัวเองว่าเราแข็งตรงไหนอ่อนตรงไหนเนี่ยในส่วนของที่รัฐบาลเนี่ยผมว่าจุดแข็งคือความมั่นคงนะฮะความมั่นคงของรัฐบาลนี่ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากนะฮะมีอำนาจในการบริหารค่อนข้างเด็ดขาดนะซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งแน่นอนแล้วถ้าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เต็มที่ก็จะสามารถที่จะนำพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นะฮะส่วนจุดอ่อนในส่วนที่เป็นของภาครัฐบาลด้วยเช่นกันก็คืออย่างที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคือถ้าว่าเป็นรัฐที่เข้มแข็งนะฮะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแต่ถ้าไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยมันก็ก่อความเสียหายได้มากเช่นกันนะฮะไม่ได้หมายความว่าก่อแล้วนะฮะหรือว่ามีการวิเคราะห์นะครับอันนี้คือมองข้างในมองตัวเองครับถ้ามองไปข้างนอกนะว่าจะมีโอกาสอะไรบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะเอาเรื่องความเสี่ยงก่อนแล้วกันนะฮะความเสี่ยงที่เราพูดกันมาตลอดแล้วเรื่องของเศรษฐกิจนอกโลกนะฮะเรื่องของยุโรปเรื่องของอเมริกาเรื่องของญี่ปุ่นอะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยเขายังคงเป็นความเสี่ยงไปอีกอย่างน้อยสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามองยาวกว่านั้นเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะผมคิดว่าอย่างเช่นในกรณีของยุโรปเนี่ยยุโรปอาจจะเลยจุดต่ำสุดไปแล้วอาจจะนะอาจจะนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่ายุโรปเนี่ยยังมีตัวพี่เบิ้มนะอย่างเช่นเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสนะซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาอุ้มครับจีนก็เช่นกันนะจีนก็ถือว่าเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคนี้แล้วพร้อมที่จะอุ้มเช่นกันนะซึ่งจีนได้พิสูจน์มาแล้วตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ว่าอุ้มภูมิภาคนี้ได้ดีพอสมควรนะครับอเมริกานี่ก็ต้องชัดเจนว่าเลยจุดต่ำสุดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสักครึ่งปีหน้าหรือปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะฮะถ้าฟังดร.สมชัยพูดอย่างนี้หมายความว่าในครึ่งปีข้างหน้าเศรษฐกิจโลกน่าจะสดใสเป็นบวกกับบ้านเรามากขึ้นไม่ได้ครับครึ่งปีข้างหน้าอาจจะลุ่มๆดอนๆอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่หลังจากครึ่งปีไปแล้วหลังจากครึ่งปีไปแล้วอาจจะดีขึ้นครึ่งปีหรือหนึ่งปีอาจจะดีขึ้นนะฮะหวังว่าโดยโครงสร้างนะครับส่วนโอกาสเรามีนะฮะโอกาสที่คุยกันตอนนี้ก็คือที่พูดกันก็คือ AC นะฮะ AC พูดกันเยอะมากผมวิเคราะห์ AC ว่า AC เนี่ยความโดดเด่นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีการลดภาษีลงอะไรต่างเพราะภาษีจริงมันลดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องรอถึง2ปีครึ่งข้างหน้านะฮะเรื่องอื่นที่มากับ AC เรื่องของการลงทุนเรื่องการเคลื่อนย้ายทุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานอันนั้นอาจจะสำคัญกว่าอันที่จะสำคัญกว่านั้นด้วยนะฮะผมคิดว่าเรื่องของความตื่นตัวมากกว่าความตื่นตัวว่าภูมิภาคนี้จะต้องเป็นผู้นำของเศรษฐกิจโลกแล้วเพิ่ง AC เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้พอดีความตื่นตัวที่ว่าจริงว่าทุกวันนี้มันมีการสัมมนาเรื่อง AC กันรายวันเลยนะฮะประชาชนตื่นตัวกันมากถ้าถามว่ามีการสัมมนาถามต่อนิดนึงครับแล้วทุกวันนี้บ้านเราตื่นตัวเพียงพอหรือยังครับผมคิดว่าตื่นตัวเรื่องของการพูดกันเนี่ยตื่นตัวก็ต้องเยอะแล้วนะครับสิ่งที่ต้องตามไปดูต่อคือได้ลงมือทำจริงๆหรือยังนะที่ผมจะ question มากกว่าคือภาครัฐนะเพราะว่าการทำ AC เนี่ยถ้าให้ตามนั้นจริงๆคือต้องลดเรื่องของข้อกีดกันทางการค้าทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาษีอย่างเดียวนะตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะซึ่งมันมีกฎระเบียบกฎอะไรต่างๆซึ่งมันขวางอยู่เยอะนะฮะเรื่องของความล่าช้าในกระบวนการศุลกากรนะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเรื่องของมาตรฐานเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีพวกนี้เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ว่าอาเซียนทั้งหมดเนี่ยทำเรื่องนี้ดีๆแค่ไหนไทยทำเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนมีความพร้อมหรือยังคือตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสแล้วถ้าเกิดฉกฉวยโอกาสนี้ได้ดีเนี่ยผมคิดว่าสามารถใช้โมเมนตัมที่ว่าโลกมันชิปพาวเวอร์มาทางฝั่งนี้แล้วนะพยายามทำตรงนี้เนี่ยให้มันคึกคักนะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่การลงทุนใน10ประเทศนี่เองที่ลงทุนข้ามกันไปมานะมันจะมีคนนอก10ประเทศนี้เนี่ยนอกอาเซียนเข้ามาลงทุนด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงมันไม่สดใสนะเพราะงั้นก็ต้องมาภูมิภาคนี้ญี่ปุ่นคงมานะนักลงทุนใหญ่ๆคงเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสก็ต้องถ้ามาดูกันภาพรวมทั้งหมดคือรัฐบาลเข้มแข็งนะฮะมีความเข้มแข็งทางการเมืองถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรซะก่อนนะฮะก็น่าจะสามารถใช้โอกาสตรงนี้ได้ดีนะแล้วก็พยายามแล้วก็ไประวังเรื่องของความโ
จุดที่เป็นจุดอ่อนที่อาจจะเป็นจุดอ่อนเรื่องของความโปร่งใสอะไรต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือดร.สมชัยมองว่าความมั่นคงมีแล้วเรื่องของปัจจัยภายนอกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลบวกของประเทศไทยในอนาคตอาจจะครึ่งปีข้างหน้าเป็นต้นไปเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงก็ดูจะน้อยลงในขณะที่โอกาสเรายังมีอยู่แต่ติดอยู่ที่ประเด็นก็คือเรื่องของความโปร่งใสว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินนโยบายต่อไปนะครับมาที่คุณบรรทุนครับมองยังไงบ้างครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลไทยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงครับจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานพูดไปแล้วครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่เผชิญหน้าเราตอนนี้เรื่องของ AEC นะฮะผมอยากจะพูดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์แล้วก็ไม่มีความเข้าใจผลกระทบAEC นี่เป็นการรวมตัวของประเทศในแถบนี้10ประเทศอยากจะให้ดูของสหภาพยุโรปซึ่งมีการรวมตัวเราดูผลกระทบว่าเมื่อมันดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะมีผู้ชนะและผู้แพ้นะฮะ อย่างในสหภาพยุโรปเราก็เห็นว่าผู้ชนะเนี่ยเป็นใครผู้แพ้เนี่ยเป็นใครของเราก็เหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีประเทศที่ชนะคือร่ำรวยมากขึ้นในขณะที่เราก็จะมีประเทศที่เป็นผู้แพ้คือค่อยๆจนลงการรวมตัว AEC เป็นตลาดเดียวเป็นแหล่งผลิตเดียวเนี่ยมันทำให้ความสำคัญของทำเลที่ตั้งของประเทศเนี่ยลักษณะภูมิอากาศแล้วก็แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันหมดความสำคัญไปแล้วนะครับมันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอีกแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะได้เปรียบเนี่ยมันมีปัจจัยนึงคือปัจจัยเรื่องของการที่มีรัฐบาลที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความโปร่งใสนะฮะมีหลักการของเหตุและผลสามารถที่จะคาดเดาได้นะฮะไม่มีเรื่องการทุจริตผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะฮะเป้าหมายของ AEC ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายหลักใหญ่ๆเนี่ยก็คือ1ทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น2เนี่ยเป็นให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านการผลิตสูงขึ้นถามว่าเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยดึงดูดมากขึ้นเนี่ยประเทศไทยเราทำได้ดีขนาดไหนถ้าเรายังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทุกครั้งเราจะพบว่าบ้านเราเนี่ยการเมืองเนี่ยมันไม่มั่นคงสาเหตุของการปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยจะพูดถึงว่าปฏิวัติเพราะว่ารัฐบาลทุจริตทำไมรัฐบาลมองไม่เห็นว่าอันนี้คือปัจจัยของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตนะฮะผมก็อยากจะเชิญชวนให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญในการแย่งชัยชนะในการรวมตัว2เนี่ยเรื่องการเพิ่มศักยภาพที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยผมว่าเรื่องของ FTA เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากนะฮะการที่เราล่าช้าในการทำ FTA กับสหภาพยุโรปในการไม่เข้าไปร่วม TPP เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยลบบางประเทศเนี่ยแม้การเจรจายังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าไปเจรจาเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายที่ถ้าลงทุนจากต่างประเทศที่จะมองที่จะเข้ามาลงทุนแล้วนะก็จะเรียนว่าเรื่อง FTA เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องรีบทำก่อนประเทศอื่นนะฮะส่วนเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของทางด้านการผลิตอยากเรียนว่าปัจจัยสำคัญคือการเข้าถึงวัตถุดิบรัฐบาลเนี่ย มีนโยบายที่จะกีดกันการนำเข้าสินค้าในอาเซียนเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าลดภาษีเป็นศูนย์แล้วก็จะมีนโยบายกีดกันเช่นต้องขอใบอนุญาตบ้างต้องมาขึ้นทะเบียนบ้างจะนำเข้าได้ภายใน2เดือนของแต่ละปีบ้างนะฮะพ้นจากกำหนดนี้ก็ห้ามนำเข้าบ้างลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือผู้ผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยในการผลิตเนี่ยต้องประสบปัญหาต้นทุนวัตถุดิบราคาแพงสุดท้ายเนี่ยในกรณีที่เราทราบมาอยู่ว่าผลิตที่ไหนก็ได้ก็ขายไปได้ในทั่วขายได้ทั่วในอาเซียนเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผู้ผลิตของไทยนี่อ่อนแอยกเรื่องข้าวก็ได้โรงสีข้าวไทยตอนนี้ก็อ่อนแอมากเรื่องมันสำปะหลังที่นำที่รัฐมีโครงการรับจำนำ10ล้านตันนะโดยไม่มีมาตรการชัดเจนว่าจะแยกว่าเป็นมันสำปะหลังจากเกษตรกรไทยหรือเกษตรกรเขมรเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้รัฐเสียเงิน
ให้เป็นกำไรให้ผู้ลักลอบถึงหมื่นล้านเนี่ยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าโรงสีไทยสามารถสีข้าวได้คุณภาพดีกว่าแต่เมื่อกี้แต่ไม่สักครู่นี้ครับเขาบอกว่าค่อนข้างจะงอนแงนมีเสียตรงนี้ทำไมถึงบอกว่าสามารถทำการสีได้ดีแต่ดูไม่มีการประสิทธิภาพตรงนี้มันดูขัดแย้งกันครับไม่กำลังบอกว่าเขาไม่มีวัตถุดิบครับเพราะเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐแย่งซื้อวัตถุดิบไปจากผู้ประกอบการภาคเอกชนนะฮะเป็นการที่จริงแล้วมันเป็นถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา84ครับที่ห้ามไม่ให้รัฐเนี่ยแย่งทำธุรกิจจากภาคเอกชนซึ่งถึงแม้จะผิดนะฮะก็ไม่มีเอกชนรายไหนกล้าเข้าไปฟ้องนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือคุณประทุนจะบอกว่าเราเหมือนกับมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลเองไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่จะเกาะเกี่ยวไปพร้อมกับโอกาสตรงนี้นะครับผมถูกต้องครับทีนี้ว่าครับขอบเชิญครับครับแล้วก็สาเหตุหลักใหญ่ๆก็คือลักษณะการกีดกันสินค้าเกษตร22รายการที่ปรากฏในกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นลักษณะที่ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนเนี่ยอ่อนแอเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงวัตถุดิบได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะเรียนว่าถ้าเป็นไปเพื่อเกษตรกรจริงๆเนี่ยนะอย่างโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเนี่ยจะมีผลทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับอะไรฮะได้รับอิทธิพลจากการแข่งขันซึ่งจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่ในราคาที่แข่งขันได้ครับคุณผู้ชมขออนุญาตตรงนี้ครับก็คือเหมือนกับว่ารัฐบาลมีความมั่นคงอยู่แล้วคือขาดแค่การกระทำตรงนี้สรุปประมาณอย่างนี้ถูกต้องนะครับว่าเรายังไม่สามารถไปกับกระแสของที่จะเปิด AEC ได้ถูกไหมครับจะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้พิจารณาจุดที่จะทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยเนี่ยแข็งแกร่งได้ในAECได้อย่างไรครับผมครับคุณธนิตครับเป็นยังไงบ้างครับจุดแข็งกับจุดอ่อนของรัฐบาลไทยก็ถ้าผมจะประเมินเนี่ยก็ถ้าจะจุดแข็งก็ถือว่าเรื่องตรงกันสิทธิภาพของรัฐบาลเนี่ยก็ชัดเจนก็แสดงว่ารัฐบาลคุมสภาได้การออกกฎหมายอะไรต่างๆออกมาก็คงจะง่ายขึ้นเนี่ยนะครับคราวนี้แต่ว่าประเด็นก็คือที่อยากจะบอกก็คือว่าในเรื่องของกลุ่มนอกสภาของรัฐบาลเองนี่ก็เป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนด้วยนะจุดกลุ่มนอกสภาของรัฐบาลตอนนี้ก็ค่อนข้างจะซัพพอร์ตสนับสนุนรัฐบาลนะแต่ว่าในการควบคุมได้มากน้อยเพียงใดก็อาจจะเป็นจุดอ่อนด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้อีกเรื่องก็คือว่าในแง่จุดแข็งเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลก็มีมือดีๆเยอะนะครับคุณกิตติรัตน์ตอนนี้ได้รับตัวโกลงเข้ามาใช่ไหมดร.อรันต์ก็อยู่ในที่ตัวแทนตัวแทนที่TTR ใช่ไหมผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังมีมืออีกหลายท่านนะคนเก่งๆรัฐบาลก็มีตอนนี้บ้าน111ก็ออกมาแล้วก็มีที่ปรึกษาได้มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของรัฐบาลเรื่องงบประมาณเนี่ยก็รัฐบาลชุดนี้มาภายใต้โชคดีที่รัฐบาลก่อนก่อหนี้ไม่มากนั่นหนี้สาธารณะก็ไม่สูงทำให้รัฐบาลยังมีเครื่องมือที่จะไปทำอะไรมากมายณสิ้นเดือนมิถุนายนนี่สนะรู้สึกจะประมาณ 42% ครับใช่ไหมถ้ากรอบ 60% ก็ยังทำอะไรได้เยอะนะครับหรืออาจจะ 60-70% ก็ยังทำได้นะครับจุดแข็งก็คือออกมาภายใต้สภาพคล่องเยอะในระบบเยอะเหลืออยู่ 3.3 ล้านล้านบาทฉะนั้นเวลารัฐบาลจะทำอะไรก็ยังมีเอาเงินในประเทศได้ไม่ต้องไปเอาเงินต่างประเทศนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าโอกาสของรัฐบาลในตอนนี้มีอะไรบ้างครับปัจจัยที่จะเข้ามากระทบที่เราต้องกังวลตอนนี้เป็นไงบ้างครับถ้าปัจจัยที่เอาว่าผมกังวลด้วยกันครับก็โครงการหลายๆอย่างของรัฐบาลมันขาดความชัดเจนว่าตรงทิศทางผลตอบแทนเป้าหมายตัว KPI นี่ก็ยังขาดความชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนต่างๆด้วยอีกเรื่องก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะเป็นขาลงอันนี้ก็เป็นความท้าทายแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าในเรื่องของนโยบายเช่นนโยบาย300บาทอย่างเงี้ยอาจจะออกมาในเวลาที่มันไม่ค่อยจังหวะที่ไม่ค่อยดีนักซึ่งถ้าเกิดสรุปของทั้ง3ท่านก็คือรัฐบาลเองมีความพร้อมอยู่แล้วแต่เรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ที่จะเป็นไปนั้นยังอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนัก